بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلن عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้ทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของหลักการของอันอิสลามในเรื่องราวของอัลลอฮฺในเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่อพระองค์นะครับที่ได้ทำให้เรานั้นได้มาพบเจอกันนะครับขอขอบคุณนะครับบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำให้ผมเองนะได้รับโอกาสมาบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาตักเตือนนะครับเป็นการเตือนตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับนะก็ทานไปด้วยฟังไปด้วยได้นะครับในวันนี้เองนะครับก็เป็นวันอาทิตย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์นะในการเลือกนะครับบางคนนี่อาจจะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านหลังจากที่ได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาในรอบสัปดาห์ในขณะที่บางคนเองนะครับอาจจะออกไปพักผ่อนนะครับกับลูกๆหลานๆหลังจากที่อาจจะได้อยู่บ้านมายาวในตลอดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสในการพักผ่อนเลยแต่ในขณะเดียวกันครับพวกเราเองนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้สิ่งดังกล่าวนี้ครับปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องนะว่ามันคือความเมตตาคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แก่พวกเราถามว่าทำไมนะครับผมเองถึงบอกว่าการเรียนรู้ศาสนามันคือความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้เพราะหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิค็อยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะทำให้เขานั้นได้รับความดีพระองค์นั้นจะทำให้เขานั้นเข้าใจศาสนานั่นหมายความว่าวันนี้ครับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้เรามารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้พระองค์ต้องการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความดีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความดีและผมเชื่อมั่นนะครับเราเองทุกคนที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ครับต่างก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันและหะดีษบทหนึ่งครับอยากจะได้บอกกล่าวกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้หะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอิซามารตุมบิริยาดินญันนะห์คราใดก็ตามที่พวกท่านได้เดินผ่านสวนแห่งสวรรค์พี่น้องฟังดีๆท่านนบีบอกว่าคราใดก็ตามที่พวกท่านนั้นได้เดินผ่านสวนแห่งสวรรค์ฟัรตาอูพวกท่านทั้งหลายนี่จงหยุดแวะพักจงหยุดเข้าร่วมในสวนดังกล่าวตรงนั้นเราบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ในหน้าดุนยาเนี่ยมันจะมีสวนสวรรค์อยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า สวนสวรรค์ดังกล่าวนี้นั่นก็คือฮิลากุซซิกรคือสถานที่ที่มีการพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคุยกันในเรื่องราวของหลักการถามว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นสวนสวรรค์พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่า
วันนี้ครับใครก็ตามที่ได้ฟังหรือได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสิ่งแรกเลยที่เขานั้นจะได้รับเนี่ยนะครับนั่นก็คือความรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกชื่นมื่นในหัวใจหลังจากที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะพบเจอกับบททดสอบต่างๆความวุ่นวายต่างๆในหน้าดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องราวสังคมเรื่องราวฟิตนะต่างๆข่าวสารต่างๆเราเองพบเจอกับความวุ่นวายแต่วันนี้เราเองเนี่ยพอได้มาเรียนรู้ในศาสนาเนี่ยนะครับหัวจิตหัวใจของเรานี่มันจะรู้สึกชื่นมันจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวและนี่แหละครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์นี่มันคือสวนสวรรค์และก็ถือเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันที่พระองค์นั้นบอกให้กับพวกเรานั้นได้รับรู้นะครับบอกว่าอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุนกุลูบเจ้านั้นพึงรู้ไว้เถิดว่าการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเจ้านั้นสงบลงวันนี้ครับใครมีความกระดกุ้มหัวใจมีความว้าวุ่นใดในหัวใจไม่ใช่ไปร้องทุกข์ต่อคนอื่นไม่ใช่โพสต์ลง Facebook แล้วตนเองนั้นจะรู้สึกสบายใจไม่ใช่หรือไปนั่งคุยกับคนอื่นนินทาในเรื่องราวของคนอื่นแล้วเรานั้นจะเกิดความสบายใจไม่ใช่ทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั่นก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการและพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าในขณะนี้เองเนี่ยนะครับนับเป็นเกียรติของพวกเราเป็นอย่างมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงเราณนะหมู่มวลของมาลาอิกะฮ์หะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังคุยกันในเรื่องราวของศาสนาท่านนบีบอกว่าอาตานีญิบรีลฟะอักบารอนีอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลยุบาฮีบิกุมุลมะลาอิกะฮ์ในขณะนี้เองเนี่ยญิบรีลได้มาหาฉันและญิบรีลเนี่ยได้กล่าวแก่ฉันว่าณขณะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังโอ้อวดพวกท่านณกลุ่มชนของมาลาอิกะห์ถามว่าพี่น้องครับเราเองนี่รู้สึกอย่างไรวันนี้นี่นะครับคนอื่นนี่ชื่นชมเราเราดีใจหรือคนอื่นยกย่องเรานี่เราดีใจแต่ณขณะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรสร้างเรานี่กำลังชื่นชมและยกย่องเราต่อหมู่มวลมาลาอิกะห์เราเองนี่จะมีความรู้สึกดีใจขนาดไหนผมเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวนี้เราเองจับต้องไม่ได้ครับพี่น้องแต่อย่างน้อยๆนะครับให้ทราบเอาไว้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้มันคือเรื่องจริงและคำถามต่อมาถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงโอ้อวดเราต่อหมู่มวลของมาลาอิกะห์ย้อนกลับไปครับเพราะในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินใจที่จะสร้างท่านนบีอาดัมมนุษย์คนแรกมาเมื่อมาลาอิกะห์ทราบข่าวมาลาอิกะห์บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรพี่น้องมาลาอิกะห์บอกกับอัลลอฮ์ว่าอัตตะจอะลุฟีฮาไมยุฟซิดฟีฮาวะยัสฟีกุดดิมะโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยพระองค์เนี่ยจะทำให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ก่อการเสียหายบนหน้าแผ่นดินหรือหลั่งเลือดกันบนหน้าแผ่นดินไปทำไมในเมื่อพระองค์นี่มีพวกเราหมายถึงมาลาอิกะห์นี่ที่คอยให้การสะดุดีคอยให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์อยู่แล้วแล้วอัลเลาะห์บอกต่อว่าอย่างไรอัลเลาะห์บอกต่อว่าอินนีอะละมุมาลาตะอะละมูนฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ความรอบรู้ของเราตรงนี้หมายถึงอะไรครับรู้ว่าในกลุ่มบุคคลเนี่ยผู้ที่บ่อนเสียหายบ่อนทำลายนะครับสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าแผ่นดินของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือกลุ่มบุคคลผู้ที่ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเกริ่นนำที่ผมได้เกริ่นเนี่ยนะครับมันจะสร้างกำลังใจให้กับเราในการที่เรานั้นได้มาเรียนรู้ศาสนาในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาเยาวชนหรือเหล่าบรรดาบุคคลผู้สูงอายุก็ตามพี่น้องครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับกับหัวข้อเรื่องสายตาริษยาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อครับที่ถ้าถามผมนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่
มีการพูดคุยกันน้อยมากในสังคมของบรรดาผู้ศรัทธาอาจจะด้วยกับเหตุผลที่ว่าสายตาริษยานี่มันน่าจะเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องราวของสายตาริษยานี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาชัยฏอนและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไสยศาสตร์ด้วยส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างไรนี่เดี๋ยวเรานั้นได้ว่ากันแต่หน้าที่ของเราเนี่ยพี่น้องนะครับนอกจากเรียนรู้ในเรื่องราวของคำสั่งใช้แล้วเนี่ยยังจะต้องเรียนด้วยว่าสิ่งใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้เช่นเดียวกันเราเองนี่เรียนรู้ในเรื่องราวเตาฮีดเราเองก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของชิริกเราเองเรียนรู้ว่าสิ่งใดคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทางกลับกันเราเองก็ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งใดคืออุตริกรรมและนี่แหละครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมีชื่อว่าฮุซัยฟะห์บินอัญยะมานได้บอกกล่าวนะครับบอกว่ากานันนาสุยัสอาลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลค็อยรบรรดาผู้คนอื่นๆเนี่ยมักที่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องราวของความดีว่าทำอย่างไรให้ได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการงานใดกันโอ้รอซูลเอ๋ยมีความประเสริฐมากกว่ากันฉันนั้นสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่ผู้คนนี่จะถามท่านนบีถึงเรื่องราวดีๆแต่ท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานบอกว่าวะกุนตุอัสอะลูฮูอานิชชัรแต่ฉันเนี่ยมักที่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องราวของความชั่วเพราะอะไรครับมะคอฟะตะอัยยุดริกานีเพราะฉันกลัวว่าไอ้ความชั่วเหล่านั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะตกหลุมพรางของมันและพลาดในการที่ทำมันไปนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยๆวันนี้ที่เรานั้นได้พูดเรื่องราวของอั้นไออย่างน้อยครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันว่าอั้นไอหรือสายตาริษยาเนี่ยมันมีผลอย่างไรแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามอย่างไรอันไอเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะเป็นภาษาอาหรับนะครับประกอบด้วยอักษรอีนยาแล้วก็นูนอันไออันไอแปลว่าอะไรครับโดยพื้นฐานมีใครทราบมาชาลอนะแปลว่าตาอันฮัมดุลิลลาฮ์ฮัจญะห์เก่งมากนะครับอันไอแปลว่าตาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันในวันนี้ณเบื้องต้นให้เรานั้นได้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องและมีความเกี่ยวพันกับดวงตาเรื่องที่เรานั้นจะพูดคุยกันในวันนี้มีความเกี่ยวพันกับดวงตานะครับไม่ใช่จักษุแพทย์นะพี่น้องที่ว่าพูดคุยกันในเรื่องราวของสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงไม่ใช่แต่วันนี้เราพูดคุยกันในกรอบของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงตาอันไอโดยพื้นฐานเดิมแปลว่าดวงตานะครับแต่อันไอในที่นี้ที่เรานั้นจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ความนิยามเอาไว้ว่านะซอรุนบิสติฮซานินมาชูบินบิฮัสดิมมินคอบีซิตตอบะก็คือการมองด้วยกับความรู้สึกที่ถูกปะปนไปด้วยกับความอิจฉาลิษยาอันเนื่องมาจากความนิสัยเสียนี่ครับบรรดานักวิชาการได้ให้คำนิยามของอันไอน์หรือสายตาริษยาเนี่ยไว้ว่าคือการมองด้วยกับความรู้สึกที่ปะปนไปด้วยกับความริษยาอันเกิดจากนิสัยที่มันเสียๆนะครับยะซูรุลินมันซูริมินฮูดอรอนทำให้บุคคลผู้ที่ถูกมองได้รับอันตรายเป็นการมองของคนคนหนึ่งซึ่งมีผลต่อคนถูกมองเป็นการมองของคนคนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลอันตรายกับคนที่ถูกมองพี่น้องครับเรื่องราวของสายตาริษยาเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของความอิจฉาเรื่องราวของสายตาริษยามีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของความอิจฉาถามว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรทุกคนพี่น้องฟังช้าๆนะครับทุกคนผู้ที่มีสายตาริษยาจะต้องมีความอิจฉาเกิดขึ้นทุกคนผู้ที่มีสายตาริษยาจะต้องมีความอิจฉาเกิดขึ้นเ
แต่ทุกคนที่มีความอิจฉาไม่ได้หมายความว่าสายตาของเขานั้นจะถึงขั้นเป็นสายตาริษยาพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้บอกนะครับว่าทุกคนผู้ที่มีสายตาริษยาจะต้องเกิดจากความอิจฉาแต่ทุกคนที่มีความอิจฉาสายตาของเขาอาจจะไม่ถึงขั้นสายตาริษยาเช่นการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเห็นพี่น้องของเขานี่มีรถคันใหม่ๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะเกิดความรู้สึกอิจฉาคืออยากที่จะมีเช่นที่คนดังกล่าวนั้นได้มีแต่ไม่ได้เกิดความรู้สึกอยากที่จะให้คนที่มีนี่ได้ล่มจมได้พบเจอกับความหายนะถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะสายตาริษยาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาโดยหวังว่าจะให้คนดังกล่าวคนนั้นเนี่ยที่เขาอิจฉาเนี่ยได้พบเจอกับความหายนะได้พบเจอกับความวิบัติในชีวิตและพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้อุมมะประชาชาติในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเสียชีวิตมากที่สุดสายตาริษยาเนี่ยนะพี่น้องเป็นเหตุให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตเป็นอย่างมากนะครับแล้วถามว่าผมเองเนี่ยเอาอะไรมาวัดพี่น้องสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้บางทีอาจจะมาจากความอิจฉาริษยาเช่นการที่ลูกๆของเราเนี่ยร้องไห้บ่อยหรือเจ็บป่วยบ่อยโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอาจจะมีผลมาจากสายตาริษยาแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วก็ถ้าหากสายตาริษยาเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นจริงเนี่ยแล้วไอ้คนที่อิจฉาเนี่ยหรือไอ้คนที่มีสายตาริษยาเนี่ยมันจะโดนอะไรให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจแบบนี้นะครับว่าสายตาริษยากับความอิจฉาเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากพูดถึงโทษทันของบุคคลผู้ที่มีสายตาริษยานั้นจะได้รับก็คือจะต้องพูดถึงโทษทันของบุคคลผู้ที่มีความอิจฉาจะได้รับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอียากุมวัลฮะซัดพวกท่านทั้งหลายพึงระวังการอิจฉาเถิดฟะอินนัลฮะซะดะยะกูลุลฮะซะนาตเพราะแท้จริงไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันจะกัดกินความดีต่างๆกะมาตะกูลุนนารุลฮะตอบประดุจดังการที่ไฟเนี่ยนะครับมันกัดกินฟืนจนมอดนี่ครับพี่น้องคือผลเสียของความอิจฉาวันนี้ครับใครก็ตามที่มีความอิจฉาอยู่ในหัวใจเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอย่าคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะในขณะที่เราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยนะครับไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันกัดกินความดีที่เราเนี่ยเคยกระทำตั้งแต่อดีตกัดกินเรื่อยนะครับจนกว่าเราเองจะเลิกในเรื่องราวของความอิจฉาถ้าหากจะถามนะครับว่าแล้วผู้อิจฉานี่ได้อะไรนะครับได้รับอะไรนี่แหละครับความดีที่เขาทำนั้นจะสูญสลายและความชั่วจะเข้ามาทดแทนนี่คือสิ่งที่ผู้อิจฉานั้นจะได้รับและพี่น้องครับที่ผมเองนะครับได้บอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวของสายตาริษยาเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชัยฏอนและมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของไสยศาสตร์จึงทำให้เราเองเนี่ยอาจจะจับต้องไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยโดนสายตาริษยาหรือไม่หรือฉันเองเนี่ยกำลังมีสายตาริษยาต่อใครหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันไอนูฮักสายตาริษยาเนี่ยมันคือเรื่องจริงว่าเรากานะชัยอุนซาบะกอลกอดซาบะกอดฮุลไอหากจะมีสิ่งใดนี่ที่มันจะรุดหน้าไปเร็วกว่าการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็น่าจะมีไอเนี่ยแหละที่มันจะทำให้เกิดผลเร็วกว่าการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากหะดีษดังกล่าวบทนี้
ไม่ได้ปฏิเสธว่าอั้นไอหรือสายตาริษยาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แต่เป็นการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเน้นย้ำว่าไอเนี่ยมันมีจริงและผลของมันก็เกิดขึ้นจริงหากแต่มันอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นนะครับนายกอแล้วกันนะครับนายกอกับนายขอนายกอเนี่ยนะครับเห็นลูกของนายขอเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วยิ่งนายขอเนี่ยโพสต์รูปลูกลง Facebook ด้วยเนี่ยผู้คนนี่ยิ่งเห็นกันใหญ่เลยนายกอเองเนี่ยนะครับจึงเกิดความอิจฉาริษยาอยากจะให้ลูกของนายขอเนี่ยพบเจอกับความหายนะและท้ายที่สุดแล้วนี่ลูกของนายขออาจจะพบเจอกับความเจ็บป่วยพบเจอกับความร้องไห้งอแงไม่เป็นเวลานะครับหรือบางทีนี่อาจจะพบเจอกับความตายทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มีผลมาจากสายตาริษยาของนายกอพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหะดีษบทดังกล่าวบทนี้ท่านนบีจึงเน้นย้ำว่าอันไอเนี่ยฮักกุนไอเนี่ยมันมีจริงๆแต่เราเองนี่อาจจะพยายามโยงหาเหตุผลอื่นๆว่าอาจารย์การตายของคนคนหนึ่งเนี่ยหรือการเจ็บป่วยของคนคนหนึ่งเนี่ยฉันว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอแต่พี่น้องครับนบีบอกว่าไอเนี่ยมันมีจริงเพราะฉะนั้นเราเองนี่ก็ทำหน้าที่ยอมรับไปส่วนจะพิสูจน์อย่างไรนะครับว่าคนดังกล่าวนี่โดนไอหรือไม่โดนไอเนี่ยอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะครับไม่มีบทพิสูจน์นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้เรานั้นได้ระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนั่นเองอยากจะได้หยิบยกนะครับตัวอย่างหนึ่งพี่น้องอันไอเนี่ยนะครับสายตานิสยานี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นมานะครับในยุคสมัยของนบียูซุฟด้วยยังเกิดขึ้นมานะครับในยุคสมัยของนบียูซุฟซึ่งนบียูซุฟเป็นลูกของนบียะกูบหลังจากที่ท่านนบียูซุฟเองนะครับได้ผ่านพ้นเรื่องราวมาต่างๆนานาทั้งการที่บรรดาพี่น้องนี่เอาท่านเนี่ยไปทิ้งลงในบ่อทั้งการที่พยายามมีสตรีเนี่ยนะครับในการพยายามที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายกับท่านเนี่ยนะครับท่านเองนี่นะครับได้พ้นผิดและท้ายที่สุดครับกษัตริย์ของอียิปต์ในขณะนั้นแต่งตั้งนบียูซุฟเป็นผู้ดูแลกองคลังของราชวังนะครับกษัตริย์แต่งตั้งท่านนบียูซุฟเป็นผู้ดูแลกองคลังของราชวังในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับผู้คนนี่ประสบพบเจอกับความอดอยากที่ดินทำกินนี่ก็แห้งแล้งไปหมดลูกพี่น้องเนี่ยนะครับของนบียูซุฟเนี่ยนะครับจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปเนี่ยบุคคลผู้เป็นพ่อเนี่ยยากูบเนี่ยนะครับจึงบอกกับพี่น้องของนบียูซุฟบอกว่าเอาอย่างนี้สิฉันเนี่ยได้ยินมาว่าณประเทศอียิปต์นี่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแล้วก็มีผู้ดูแลกองคลังนี่คนใหม่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นดังนั้นพวกเราเนี่ยเดินทางไปหาผู้กองคลังผู้ดูแลกองคลังคนนี้กันเพื่อที่หวังว่าเขานั้นจะได้ช่วยเหลือพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับของพี่น้องส่วนใหญ่นะครับของนบียูซุฟนี่ก็เดินทางไปหาท่านนบียูซุฟซึ่งในขณะที่นบียูซุฟเห็นเหล่าบรรดาพี่น้องเนี่ยจำได้ว่านี่คือพี่น้องของเขาแต่พี่น้องของเขาเนี่ยจำไม่ได้ว่าบุคคลผู้นี้นี่คือท่านนบียูซุฟพี่น้องนี่จำไม่ได้นะครับนบียูซุฟจึงถามไทยนะบอกว่าแล้วนี่พวกท่านนี่เดินทางมาจากไหนกันนะครับมีพี่น้องกันกี่คนอะไรยังไงกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยมีพี่น้อง12คนแต่น้องชายคนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับถูกเสือเนี่ยมันขย่ำไปนบียูซุฟรู้ทันทีว่าพี่น้องของเขานี่กำลังโกหกดังนั้นเองเนี่ยนะครับนบียูซุฟจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ท่านเนี่ยบอกว่ามีน้องชายคนหนึ่งที่พ่อรักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พาน้องชายคนนี้เนี่ยมาหาฉันทีเราบรรดาพี่น้องครับก็รีบออกจากวังไปกลับไปที่บ้านบอกว่าพ่อเอ๋ยผู้ดูแลกองคลังเนี่ยบอกว่าอยากจะเจอน้องชายก็คือมีชื่อว่าบินยามินมีชื่อว่าบินยามิน
ให้พ่อเนี่ยนะอนุญาตให้พวกเรานั้นได้พาบินยามีนเนี่ยไปหาผู้ดูแลกองคลังคนนี้เถิดซึ่งพ่อเนี่ยก็ไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าบินยามีนนี่เป็นบุคคลที่พ่อรักเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อเนี่ยสูญเสียยูซุฟไปแล้วคนหนึ่งจากการที่พี่ๆเนี่ยพาออกไปข้างนอกพ่อเนี่ยนะครับไม่อยากจะอนุญาตให้บินยามินเนี่ยไปกับพี่ๆแต่พี่ๆก็เร้าหรือนะครับเขาบอกว่าถ้าพ่อไม่ปล่อยให้บินยามินไปกับฉันเนี่ยผู้ดูแลกองคลังเนี่ยจะไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยพ่อเนี่ยนะครับยอมปล่อยให้บินยามินเนี่ยไปกับกลุ่มพี่ๆทั้ง11คนแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าท่านนบียะกูผู้เป็นพ่อเนี่ยสั่งเสียแก่บรรดาลูกๆบอกว่ายาบานียะโอ้ลูกของฉันเอ๋ยลาตะดคูลูมินบาบินวาฮิดินพวกท่านทั้งหลายนี่อย่าได้เข้าประตูเมืองของอียิปต์เนี่ยประตูเดียวกันนะครับให้เข้าเนี่ยวะดะคูลูมินอะบวาบินมุตะฟัรริกะให้พวกท่านเนี่ยได้เข้าในประตูที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่ากูกันไปเข้าประตูเมืองประตูเดียวไม่ใช่ให้เข้าในประตูที่แตกต่างกันพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายอัลกุรอานบอกว่าฮิกมะที่ท่านนบียะกูบอกกับลูกๆทั้ง11คนว่าอย่าเข้าประตูเมืองประตูเดียวกันเนี่ยนั่นก็เพราะว่าระแวดระวังจากอั้นไอหรือสายตาริษยาอย่างที่เรารู้ครับว่านบียูซุฟเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่หน้าตาดีเป็นอย่างมากและพี่น้องของท่านก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีหน้าตางดงามนะครับมีความหล่อเหลาอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเข้ากันไปเนี่ยในประตูเดียวกันเนี่ยชาวเมืองจะจับจ้องแล้วก็ไม่รู้ว่าชาวเมืองแต่ละคนนี่คิดอย่างไรกับสิ่งที่เห็นบางคนนี่อาจอยากที่จะให้บุคคลเหล่านี้ได้ประสบพบเจอกับความหายนะก็เป็นได้ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับนบียะกูบอกว่าเข้าไปในประตูเมืองที่มันแตกต่างกันเพื่อที่จะได้ไม่ดึงความสนใจของชาวเมืองนั่นเองพี่น้องครับคราวนี้ครับเราเองเอาบทเรียนที่นบียากูบสั่งกับลูกๆมาพิจารณาถึงสภาพของเราในปัจจุบันในขณะที่สื่อโซเชียลเนี่ยนะครับเราเข้าถึงทุกคนวันนี้ครับผมเองนี่ต้องขอเตือนเป็นการเตือนตัวของผมด้วยเตือนตัวของพี่น้องด้วยว่าถ้าหากวันนี้เราเองมีลูกๆหลานๆอย่าเที่ยวเอาลูกหลานของเราหนีลงสื่อโซเชียลเพราะพี่น้องทราบหรือไม่ครับมีใครตอบผมได้มั้งว่าพี่น้องรู้หรือไม่ว่าทุกคนที่เห็นรูปลูกของเราเนี่ยเขารู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้หรือเวลาเราเองเนี่ยนะครับได้รับสิ่งของใหม่ๆเช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยนะครับเราเองนี่อัพรูปลงสื่อโซเชียลลง Facebookหรือเราเองได้หน้าที่การงานใหม่ๆเนี่ยเราเองอัพบอกสื่อโซเชียลหมดเลยบอกผู้คนในสังคมโซเชียลหมดเลยพี่น้องจะการันตีได้อย่างไรครับว่าบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่หวังดีกับเราไม่ใช่บุคคลผู้ที่อยากที่จะสาปแช่งเราให้เรานั้นได้พบเจอกับความหายนะเอาอะไรมาการันตีและการที่เราเองนะครับมีอะไรเนี่ยระบายลงโซเชียลมีอะไรก็ให้โซเชียลรู้ก่อนเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้ประสบพบเจอกับสายตาริษยาซึ่งมันมีผลทำให้เราป่วยใครที่เจ็บออดออดแอดแอดเจ็บบ่อยๆนะครับให้ดูว่าวันนี้เนี่ยเราเองมีอะไรแล้วเราโอ้อวดหรือไม่หรือการที่เราเองนะครับอาจจะพบเจอกับความล้มเหลวหรือติดขัดในกิจการการงานหนึ่งการงานใดก็อาจจะเป็นผลมาจากสายตาริษยาหรือการที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องจบชีวิตลงโดยที่แม้แต่ทางการแพทย์ไม่สามารถที่จะระบุเหตุได้ก็อาจจะมีผลมาจากสายตาริษยาพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าในประเทศอินเดียเนี่ยนะพี่น้อง
อย่างที่พี่น้องรู้นะครับว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นคนที่มีดวงตาที่โตในประเทศอินเดียเนี่ยถึงกับขนาดมีการว่าจ้างกันพี่น้องจ้างไปอิจฉาคนนั้นจ้างไปอิจฉาคนนี้เพื่อที่หวังว่าจะให้คนที่ถูกอิจฉานี่พบเจอกับความหายนะมีกันถึงขนาดนี้และสิ่งดังกล่าวนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในอินเดียในยุคสมัยปัจจุบันของเราเท่านั้นพี่น้องมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์นึงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าวะอียะกาดุลลาซีนกะฟะรูและบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นนะครับลายุสลีกูนะกะบิอับศอลิฮิมลัมมาซะมิอุซซิกแทบจะทำให้สายตาของเขาเนี่ยจ้องเขม็งไปยังเจ้าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเมื่อพวกเขานั้นได้ยินเจ้าอ่านอัลกุรอานบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามเมื่อเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นท่านนบีอ่านอัลกุรอานพวกเขาเหล่านั้นจะจ้องเขม็งไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังที่จะให้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบเจอกับความหายนะนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ครับที่เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมันถูกพูดกันน้อยเนี่ยเพราะว่าเราเองจับต้องไม่ได้ว่าไอเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อคนคนหนึ่งให้พี่น้องคิดแบบนี้บรรดาปวงปราดบางท่านนะครับอธิบายนะครับให้เราเนี่ยได้เห็นภาพเป็นอย่างมากว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าไอมีจริงเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยนะมองจ้องใครนานๆเนี่ยนะครับคนดังกล่าวนี้จะมีความรู้สึกเขินอายหรือหน้าเนี่ยจะแดงขึ้นมาทันทีบรรดาวงปราดบอกว่านั่นแหละคือผลจากไอนะครับผลจากการจ้องมองของอีกคนหนึ่งที่มีผลต่ออีกคนหนึ่งเอาแหละนะครับในหลักวิทยาศาสตร์นี่อาจจะมีแนวทางในการอธิบายแต่บรรดาวงปราดของมุสลิมบอกว่านี่คือผลจากไอที่มันเกิดขึ้นหรืออย่างเช่นคนตาแดงเนี่ยพี่น้องที่เป็นตาแดงพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเวลาเจอใครที่เป็นตาแดงนี่ให้แลบลิ้นใส่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาความเชื่อมาจากไหนนะครับแล้วก็เป็นจริงนะพี่น้องเวลาใครเนี่ยหรือเพื่อนของเราเนี่ยเป็นโรคตาแดงแล้วเราไปจ้องตาเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยเราเองก็จะเป็นตาแดงเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าคนที่เป็นตาแดงเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นด้วยนะอยากจะให้เราเนี่ยได้รับรู้ถึงความทรมานด้วยและสิ่งดังกล่าวนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้รู้ของอันอิสลามนี่ได้พยายามอธิบายเอาไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ทำการเห็นภาพว่าไอเนี่ยมันมีจริงเรียกได้ว่าพี่น้องครับไอเนี่ยนะถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยนะครับก็เป็นน้องๆของไสยศาสตร์เลยถึงขนาดที่ว่าในอินเดียนี่มีการว่าจ้างกันในยุคสมัยของบรรดาท่านของนบีเนี่ยนะครับบรรดากูเรสเองนี่ต่างก็พยายามจับจ้องท่านนบีเรียกได้ว่าเป็นน้องๆของไสยศาสตร์นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นชิริกอาจจะไม่ถึงขั้นบาปใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการใช้งานเหล่าบรรดาชัยฏอนไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันมีชัยฏอนอยู่เบื้องหลังอันเนื่องมาจากชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยได้แตกความสามัคคีกันนะครับได้มีความแตกแยกกันและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความแตกแยกกันได้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวของความอิจฉาริษยาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องวันนี้เราดูนะครับว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความจำเป็นใดเลยที่จะต้องโพสต์ลงเฟซบุ๊กโพสต์ลงสื่อโซเชียลหรือในยุคหลังๆเนี่ยนะครับดีมากพี่น้องที่บางทีเนี่ยพี่น้องอาจจะไปงานแล้วก็เห็นป้ายหน้างานวลีมะห์นี่บอกว่างดถ่ายรูปเจ้าสาวลงสื่อโซเชียลอันนี้นี่นับเป็นเรื่องที่ดีมากพี่น้องแล้วก็ถ้าให้ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าสาวเท่านั้นเจ้าบ่าวนี่ก็ไม่ควรที่จะลงสื่อโซเชียลเช่นเดียวกันเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าบุคคลผู้ที่เห็นเราเนี่ยในสื่อโซเชียลเขานั้นจะรู้สึกอย่างไรจะนึกคิดอย่างไร
จะอิจฉาเราหรือจะดุอาให้กับเราเราไม่มีทางรู้ต่อหน้าเนี่ยนะครับอาจจะดุอาให้กับเราบารักัลลอฮุลักะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมาบัยนุกะฟินเคสอาจจะดุอาให้กับเราแบบนี้แต่รับหลังเราเนี่ยนะครับเขาเองอาจจะอิจฉาด้วยที่เรานี่ได้แต่งงานได้มีคู่ครองที่คู่ครองของเรานี่เป็นคู่ครองที่หน้าตาดีมีการงานที่ดีเขานั้นอาจจะอิจฉานี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่เราเองนะครับได้มาทำการเรียนรู้และบอกกล่าวกันในวันนี้หะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอักษารุมัยยามูตุมินอุมมะตีบะอ์ดะกอดออิลลาวะกอดริบิลไอผู้คนส่วนมากในอุมมะห์ประชาชาติของฉันที่เขานั้นจบชีวิตลงก็อันเนื่องมาจากอันไอเนี่ยแหละนี่พี่น้องหะดีษบทนี้ครับเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะห์เป็นหะดีษที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเนื้อหาของหะดีษนั้นเป็นจริงแล้วเราจะปฏิเสธหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างไรในเมื่อท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วที่ตายกันเนี่ยก็ตายจากไอนะครับตายจากไอกันตายไม่ใช่อาการไอนะพี่น้องตายจากสายตาที่สยากันเนี่ยนะครับตายจากสายตาริษยาแล้วเราเองเนี่ยยังจะบอกว่าอาจารย์ไอ้เรื่องสายตาริษยานี่มันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องที่เรานี่มโนกันขึ้นเองไม่ใช่มันมีผลต่อชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆหะดีษอีกหนึ่งบทนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขยายความนะครับบอกว่าอินนัลไอนะละตุดคิลุรรอญุลัลกอบรแท้จริงไอเนี่ยมันสามารถส่งผลให้คนคนหนึ่งเนี่ยลงกูโบสได้เลยหมายถึงตายเนี่ยแหละพี่น้องไอ้นี่มันส่งผลให้คนคนหนึ่งตายได้เลยวัตุเดคีรุนยะมาลันกิดและส่งผลให้อูฐเนี่ยถูกลงหม้อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในยุคสมัยที่การเลี้ยงอูฐเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจหลักเนี่ยนะครับบรรดาผู้คนนี่ก็จะแข่งขันกันในการมีอูฐที่สวยงามนะครับอูฐที่มีตัวใหญ่อูฐที่มีสีแดงนะครับอูฐที่มีน้ำนมเยอะๆมีเนื้อเยอะๆเนี่ยนะครับจะแข่งขันกันในเรื่องนี้ไอ้คนที่มีอูฐที่ผอมบางมีอูฐที่ไม่มีน้ำนมเนี่ยนะครับก็อิจฉาอูฐของคนอื่นก็อาจจะนึกคิดในใจนะครับมองด้วยกับสายตาริษยาว่าถ้าหากเป็นไปได้นี่ก็อยากจะให้อูฐของมันเนี่ยตายเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับนะอูฐเนี่ยมันถูกลงหม้อด้วยกับสายตาริษยาหมายความว่าอะไรเวลาอูฐที่ถูกจ้องมองด้วยกับสายตาริษยาเนี่ยนะครับใกล้ที่จะตายเนี่ยเจ็บป่วยอ่อนๆแอ่นๆเนี่ยเจ้าของนี่รีบเชือดก่อนเลยเอาไปปรุงอาหารนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างในหะดีษบทนี้นี่ด้วยกับคนแล้วก็ด้วยกับอูฐดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอันไอเนี่ยมีผลทั้งต่อคนและมีผลทั้งต่อสัตว์ของเราไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงก็ตามเราเองชอบเลี้ยงแมวแมวของเรานี่เป็นแมวสกอตติชอาจจะเป็นแมวเปอร์เซียนะครับลงโซเชียลต่างๆนานาให้ผู้คนนี่ได้เห็นความน่ารักและอย่างที่ผมพูดเสมอนะว่าวันนี้ครับไม่มีใครสามารถตอบเราได้ว่าผู้คนที่เห็นแมวของเราเนี่ยเขาเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดกับแมวของเราอย่างไรบางทีนี่อาจจะอยากจะให้แมวของเรานี่ตายเลยด้วยซ้ำมันไส้ลงอยู่นั่นแหละให้มันตายๆไปเลยแล้วเราเองก็เจอพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้บางทีแมวของเรานี่เป็นโรคทั้งๆที่เราดูแลและประคบประหงมเป็นอย่างดีหรือบางทีนี่แมวของเราถึงขั้นตายทั้งๆที่เรานี่พาไปฉีดวัคซีนพาไปหาสัตวแพทย์เป็นประจำนี่แหละครับมันมีผลมาจากอันไอและพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาเห็นเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับหรือเห็นเหล่าบรรดาเด็กที่เพิ่งจะเกิดเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรานั้นอ่านดุอาว่าอูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตัมมะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮามะวะมินกุลลิอัยนินลัมมะเอาความหมายก่อนนะครับความหมายนั้นก็คือโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยฉันเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เด็กคนนี้เนี่ยนะครับให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนให้พ้นจากฮามะก็คือสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายวะมินกุลลิอัยนินลามะและให้พ้นจากสายตาที่คอยอาฆาตมาดร้าย
นี่ครับเด็กๆ เองเนี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะป้องกันตัวของตนเองได้เด็กๆ เองนะครับไม่สามารถที่จะขอดุอาเองได้และเด็กเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เหล่าบรรดาชัยฏอนเนี่ยพยายามทำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าสามารถเพราะชัยฏอนเนี่ยมันก็คิดนะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้เลยนะครับก็เมื่อตอนเด็กนี่แหละว่าคนหนึ่งนี่จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาจะเป็นผู้ศรัทธาจะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือคนไม่เอาไหนนี่ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละเพราะฉะนั้นเองพี่น้องชัยฏอนนี่มันพยายามทำงานอย่างหนักเช่นเดียวกันแล้วเด็กเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยแต่วันนี้เองนะครับเราเองเนี่ยนะครับบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายกับแลกยอดไหลด้วยกับการลงรูปของเหล่าบรรดาลูกๆหลานๆของเรานี่ด้วยกับอาการเจ็บป่วยของเด็กๆหรือบางทีนี่ด้วยกับการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านั้นถามว่ายอดไลค์ที่ได้กันเนี่ยพี่น้อง10 20ไลค์หรือ100ไลค์ 1,000 ไลค์เนี่ยมันคุ้มกันไหมเอาแหละเราเองนี่อาจจะไม่ได้เป็นดารานะครับถ้าดารานี่ยิ่งกว่านี้พี่น้องพอมีลูกเนี่ยนะจับลูกแต่งตัวนะครับผูกโบต่างๆนานาใส่ชุดสวยงามลงสู่โซเชียลนี่ครับมันคุ้มกันหรือไม่นะครับวันนี้ถามตัวของเราดูว่าการที่เราเองนี่ได้รับงานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่ได้มือถือใหม่มีความสุขในหน้าดุนยาแบบนั้นแบบนี้ได้ลูกใหม่ได้ภรรยาเนี่ยนะครับแล้วเราเอาทั้งหมดนี้ไปลงสู่สื่อโซเชียลเนี่ยนะครับเอายอดไลค์มาแลกกับความเจ็บป่วยหรือความตายของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคุ้มกันหรือไม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องวิธีการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยนะครับป้องกันจากตัวของเรานะครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะครับในการที่จะทำให้อั้นไอหรือสายตาริษยาเนี่ยมันลุกคืบเข้ามาได้หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับพยายามในการวิงวอนขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาเช่นดุอาที่ผมเนี่ยได้บอกกล่าวไปหรือถ้าหากพี่น้องท่านใดนะครับเคยไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับเวลาพี่น้องนั่งรถเนี่ยแล้วมองไปตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบ้านเรือนของบรรดาอาหรับเนี่ยมักที่จะมีเขียนคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์หรือนะครับท้ายรถเนี่ยมักจะติดกันว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับหรืออาจจะติดบทซิกรุลลอฮ์อื่นๆตามบ้านหน้าบ้านตามท้ายรถเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาหรับเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่รวยนะครับแล้วบ้านของเขานี่ก็จะใหญ่โตรถของเขานี่ก็จะเป็นรถหรูเป็นรถที่มีราคาค่อนข้างจะสูงพวกเขาเหล่านั้นรู้ดีครับถึงเรื่องราวของอั้นไอดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงอยากที่จะทำการเตือนคนที่มองเนี่ยมองบ้านของเขามองรถของเขาเนี่ยว่าอย่างน้อยๆให้ทำการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้กล่าวว่าสิ่งดังกล่าวนี้มันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและหะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าใครก็ตามท่านนบีบอกว่าอะลามายัตตุลอะฮะดุกุมอะคอโดยเหตุอันใดเล่าที่คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านนี่จะทำการสังหารพี่น้องของเขาฮัลลาอิซารออัยตะมายุอัยบุกะบัรรักตะนะครับทางที่ดีเนี่ยเมื่อเขาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่ถูกใจที่มาจากพี่น้องของเขาเนี่ยให้เขากล่าวว่าอย่างไรบัตรอกตาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความจำเริญให้แก่ท่านก็ที่เรากล่าวกันแหละครับพี่น้องว่าบารอกัลลอฮูฟีกบารอกัลลอฮูฟีกบารอกัลลอฮูฟีกุมเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับคือแนวทางคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นพี่น้องของเรามีรถใหม่บารักัลลอฮุฟีกเห็นพี่น้องของเราได้งานใหม่บารักัลลอฮุฟีกเห็นพี่น้องของเราได้ลูกหลานตามปรารถนาบารักัลลอฮุฟีกนี่คือการขอความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องของเรานี่ครับพี่น้องนะครับและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรานั้นจะต้องจำเอาไว้เลยพี่น้องว่าอันไอเนี่ยไม่ได้มาจากสายตาของมนุษย์เพียงอย่างเดียวท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันไอเนี่ยนอกจากจะมาจากสายตาของมนุษย์แล้วเนี่ยมันยังมาจากสายตาของ
เหล่าบรรดาชัยฏอนด้วยอัลลอฮฺอักบัรเราเองเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่ารอบตัวของเรานี่มีชัยฏอนอยู่กี่ตัวเราเองไม่รู้เรายิ่งเราไม่รู้เนี่ยพี่น้องไม่รู้ถึงจำนวนเนี่ยเราเองไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชัยฏอนแต่ละตัวที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยคิดกับเราอย่างไรด้วยเหตุนี้เองนะครับเวลาจะทำอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักที่จะสอนเราให้ขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายไม่ว่าเราจะเข้าห้องน้ำเองก็มีดุอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียไม่ว่าจะในขณะที่เราเองนะครับจะร่วมหลับนอนกับภรรยาก็มีดุอาในการที่ท่านนบีนั้นสอนให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนหรือแม้กระทั่งเราเองจะก้าวเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรให้เราเนี่ยได้กล่าวสลามกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนแล้วชัยฏอนเนี่ยที่มันอยู่ในบ้านของเรามันจะบอกว่าอย่างไรเอาแหละวันนี้นี่คืนนี้เราไม่มีที่พักแล้วก่อนที่เราจะทานอาหารให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนมันจะบอกว่าคืนนี้เราไม่มีข้าวทานแล้วแต่ถ้าเข้าบ้านเราเองก็ไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ทานข้าวก็ไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์เท่ากับว่าเราเองนี่กำลังเลี้ยงชัยฏอนอยู่พี่น้องและไอ้ชัยฏอนเหล่านี้แหละครับจะเป็นผลให้เรานั้นได้ประสบพบเจอกับสายตาริษยาก็เป็นได้และสิ่งสำคัญครับพี่น้องวันนี้ครับลองพิจารณาดูในบ้านของเราว่าในบ้านของเราเนี่ยนะครับมีสื่อที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยเข้าบ้านหรือไม่อะไรล่ะครับสื่อที่จะทำให้ชัยฏอนเข้าบ้านรูปภาพของคนเนี่ยมีอยู่หรือไม่รูปภาพของบรรพบุรุษของเราหรือรูปภาพของตัวของเราเองนี่มันถูกแขวนอยู่ตามฝาผนังหรือไม่บ้านของเรานี่มีตุ๊กตาที่ไม่ใช่ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่นหรือไม่บ้านของเรามันเต็มไปด้วยเสียงเพลงหรือไม่ถ้าหากยังมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะครับพี่น้องนะนี่คือการดึงดูดชัยฏอนชั้นดีเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ้านใดก็ตามที่มีรูปปั้นเนี่ยนะครับหรือรูปภาพของสิ่งมีชีวิตเนี่ยบ้านนั้นชัยฏอนมาลาอิกะห์จะไม่เข้าและเมื่อมาลาอิกะห์ไม่เข้าใครเข้าพี่น้องก็คือชัยฏอนมารร้ายนั่นเองให้สำรวจดูนะครับในบ้านของเราวันนี้บ้านของเรานี่ได้เปิดอัลกุรอานแทนเสียงบทเพลงหรือไม่ได้ดูเรื่องราวของศาสนาแทนความบันเทิงอื่นๆหรือไม่เราเองจะต้องระมัดระวังพี่น้องนะครับและยิ่งถ้าหากในบ้านของเรามีเด็กอ่อนด้วยเนี่ยนะครับยิ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเพราะอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับในช่วงต้นว่าเด็กอ่อนเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการป้องกันตนเองให้พ้นจากสายตาริษยาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายนี่น้อยมากนะครับไม่มีความสามารถเลยนะครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูพวกเขาเหล่านั้นและพี่น้องครับในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะได้นำเสนอกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับที่เราเองทุกคนน่าจะทำกันได้เพื่อที่จะได้เป็นการปกป้องตัวของพวกเราตัวของลูกๆหลานๆของพวกเราให้พ้นจากสายตาริษยามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับได้รายงานนะครับบอกว่าكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين جان وعين انس ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสายตาริษยาของเหล่าบรรดายินและมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับฟะลัมมานะซะลัตอัลมุอาวิซาตานอะคอซะบิฮิมาและครั้นเมื่ออัลมูอาวิซาตานถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยึดอัลมูอาวิซาตานนั้นอ่านอย่างสม่ำเสมอท่องอย่างเป็นประจำและมีใครรู้บ้างครับว่าอัลมูอาวิซาตานนั้นคืออะไรกี่กุนนะครับ3กุนถูกต้องมั้ยครับฮัจญีถูกต้องมั้ยครับอัลมูอาวิซาตานคือ2กุนนะอัลมูอาวิซาตานคือ2กุนก็คือกุนอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักก็คือซูเราะห์อัลฟะลักและซูเราะห์อันนาสนะครับซูเราะห์อัลฟะลักกับซูเราะห์อันนาสนะครับลองมาดูในเนื้อหาสักนิดนึงพี่น้องซูเราะห์อัลฟะลักมีอายะห์นึงนะครับบอกว่าวะมินชัรริฮาซิดอิซาฮะซัด
ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากนะครับฮาซิบก็คือผู้อิจฉาเมื่อเขานั้นทำการอิจฉานี่คือเนื้อหาในซูเราะห์อัลฟะลักและในซูเราะห์อันนาสเองเนี่ยนะครับมีนั่นญินนะติวันนาสให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งในหมู่ของมนุษย์และในหมู่ของญินเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องวิธีการป้องกันตัวของเราเบื้องต้นให้พ้นจากอั้นไอ1จะต้องไม่สร้างสาเหตุใดที่จะทำให้ไอเนี่ยเข้าถึงตัวของเราได้2จะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับบทดุอาหรือด้วยกับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้ทั้งซูเราะห์อัลฟะลักและซูเราะห์อันนาสนะครับส่วนบุคคลผู้ที่อาจจะรู้ตัวว่าโดนไอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เสนอเป็นแบบฉบับของท่านเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งครับนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะนะครับปรากฏว่ามีคนเนี่ยนำตัวซะมานะครับซะนี่เป็นลมหมดสตินะครับอยู่ๆเดินอยู่เป็นลมหมดสตินะครับไม่รู้สึกตัวนำมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านำมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยช่วยทำให้ซะเนี่ยดีขึ้นหน่อยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับจึงถามผู้คนเนี่ยว่ามีใครกันไหมที่พวกท่านเนี่ยคิดว่าจะเป็นสาเหตุให้กับซะได้ประสบพบเจอกับอั้นไอผู้คนในขณะนั้นนะครับต่างก็นึกถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอามิรบินรอบีอะปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยให้นำตัวอามิรบินรอบีอะมานะครับท่านนบีทำการสอบสวนอามิรบินรอบีอะปรากฏว่าอามิรเนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีสายตาริษยาแก่ท่านซะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงให้อามิรเนี่ยอาบน้ำให้ทั่วร่างกายนะครับแล้วก็เอาน้ำที่อามิรอาบเนี่ยลองนะครับมาให้ท่านซะได้อาบหลังจากท่านซะได้อาบน้ำรอยที่อามิรได้อาบเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านซะเนี่ยอาการดีขึ้นนี่คือวิธีการรักษานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หรือในกรณีที่เราเองนะครับคาดคิดว่าบุคคลของบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยน่าจะประสบกับไอหรือตัวของเราเนี่ยอาจจะประสบกับไออยู่เนี่ยวิธีการรักษาเบื้องต้นพี่น้องให้ทำการรุกยะก็คือเอาน้ำเนี่ยมาแก้วนึงนะครับอ่านสองกุ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับสองกุ้นที่ผมนั้นได้บอกไปลงในแก้วน้ำเนี่ยที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะครับอ่านให้น้ำเนี่ยมันกระเพื่อมพออ่านเสร็จนะครับก็กินนะครับแล้วก็ขอดุอานะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้การรักษาครั้งนี้ได้หายและถ้าหากหายแล้วเนี่ยพี่น้องการหายดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ได้หายด้วยกับน้ำนะครับไม่ได้หายด้วยกับน้ำที่เรากินนะแต่หายด้วยกับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเพียงแค่วิธีการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมเองได้นำเสนอกับพี่น้องในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าหากการบรรยายของผมในวันนี้นะครับมีความผิดพลาดประการใดนะครับหรือมีสิ่งใดที่ไม่ดีหรือได้ล่วงเกินใครนะครับให้พี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้ว่าสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นมาจากตัวของผมมาจากตัวของเหล่าบรรดาชัยฏอนนะครับและถ้าหากการบรรยายในครั้งนี้มีเรื่องใดนะครับเป็นเรื่องดีๆให้พี่น้องนั้นได้รำลึกเอาไว้ว่าความดีดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีใครมีอะไรจะถามไหมเอ่ยเอาเกี่ยวกับเรื่องที่เรานั้นได้เรียนกันนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าไม่มีแล้วกันนะก็ถือว่าพวกเราทุกคนเองนะครับก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับก็สำหรับการบรรยายนะครับในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์